สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่13มิถุนายนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนนะคะก็พูดถึงในเรื่องของวันที่17มิถุนายนที่กำลังจะถึงก็คือดาวเสาร์เดินถอยหลังนะคะเสาร์อยู่นี่เดินถอยหลังสำหรับชาวสิงห์ซึ่งเสาร์เขาจะเป็นเดือนเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เดือนที่8เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน passive income other people money เงินคนอื่นเงินประกันเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอะไรก็แล้วแต่นะคะคือต้องบอกว่าตอนที่เสาเดินถอยหลังมันจะถอยหลังจากวันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะโอกาสที่มีก็คือการตรวจสอบทดสอบความจริงที่มีอยู่อะค่ะให้มันชัดเจนมากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เป็นการเรียนรู้บททดสอบเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ความท้าทายคือการที่คุณกลัวตัวเองในเรื่องของภาวะการติดอะไรบางอย่างพิเศษติดเซ็กส์ติดการพนันติดบอลติดอะไรที่มันติดยาเสพติดก็ได้นะติดอะไรที่มันแบบติดเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการที่คุณสร้างเอาไว้แล้วแล้วคุณแบบไม่อยากปรับไม่อยากเปลี่ยนสิ่งใดๆนะประมาณนี้นะคะทีนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะได้กลับมาทบทวนในเรื่องที่จำเป็นจะต้องสะสางนะคะสิ่งที่สร้างไปแล้วแต่ว่ามันยังทีมันยังไม่ดีมากพอโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างระบบของคุณนะคะลองมองย้อนกลับไปดูในช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ติดอยู่แต่ว่าคุณปล่อยไหลผ่านไปจังหวะเนี้ยพอมันเดินถอยหลังใช่ไหมมันเป็นการกลับไปทดสอบไปเรียนรู้ไปพิสูจน์สิ่งพวกนั้นอีกครั้งหนึ่งเสาเวลาที่อยู่ในราศีมีนนะคะมันไม่ค่อยเข้ากันเนาะก็ต้องพูดว่ามันก็ไม่อาจจะไม่ได้เสริมกันอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของมังกรก็คือในเรื่องของโครงสร้างสตรัคเจอร์นะคะในเรื่องของคุณเนี่ยมันจะมาจากในเรื่องของการวางชีวิตประจำวันทำอะไรให้มันแบบชัดเจนนะคะแล้วก็การกำหนดขอบเขตและในเรื่องสุขภาพต้องบอกว่าคุณจะมองการเงินที่มาจากเรื่องพวกนี้การเงินเหมือนกับเช็คสิ่งที่แบบในแต่ละวันเนี่ยใช้เงินไปเยอะแค่ไหนหรือว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณดูแลสุขภาพอย่างไรลูกน้องบริวารเสียเงินใช้จ่ายเงินไปมากมายแค่ไหนมันเป็นเหมือนกับการกลับมามองจากความจริงให้มันมากถึงแก่นส่วนราศีมีนปกติคือเป็นราศีถ้าแบบความหมายคือการที่มองอะไรแบบ fairy tale เนาะการอะไรที่มันดูแบบเหมือนไม่สามารถดูได้จากตาเนื้อได้อะมันเหมือนกับต้องมองจากตาที่สามทำอะไรแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการทำอะไรที่แบบเหนือธรรมชาติเวลาที่มันมีการถอยหลังกลับเพราะตอนนี้มันแบบเสามันจะลงมาองศาที่7เนาะถอยกลับแบบนี้ค่ะไปถึงที่ศูนย์องศาแบบเป็นแบบ sensitive degree นะคะเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าสิ่งนั้นนะมันเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆที่คุณหลีกเลี่ยงโครงสร้างรากฐานที่มันมีมายาวนานแล้วแต่คุณเลี่ยงมาตลอดเลยนะคะจากเรื่องระเบียบวินัยจากนิสัยที่ควรจะต้องฝึกควรจะจัดเช่นฉันต้องดูแลสุขภาพมากกว่านี้ไหมฉันต้องดูแลหุ่นเหินมากกว่านี้ไหมฉันต้องดูแลวิธีการกินของฉันมากกว่านี้ไหมนะคะมันเป็นการกลับไปจัดระบบชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายๆครั้งหลายคนแบบนี้เรื่องนี้มานานหลบเลี่ยงมานานนะคะจังหวะนี้ต้องกลับไปรับผิดชอบต่อสิ่งที่พยายามจะมีพันธสัญญาจะให้สัญญาซึ่งอะไรป่ะพูโตมันถอยไปในเรื่องของเรือนที่6ในเรื่องของชีวิตประจำวันดูแลสุขภาพงานประจำลูกน้องบริวารและเสาคุณก็มาจากในเรือนที่6เช่นกันเพราะฉะนั้นมันซ้ำตีมอ่ะนะแล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือความคาดหมายแต่มันเกิดขึ้นจริงๆทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกติดกับบางสิ่งบางอย่างรู้สึกแบบ
ถ้ามันต้องเปลี่ยนอ่ะมันไม่พอใจมันไม่ค่อยสบายใจอ่ะมันเหมือนกับคุณอยู่ในช่วงแบบเซฟโซนที่มันเยอะเกินไปนะคะเช่นฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ฉันก็กินแบบนี้ฉันก็นอนแบบนี้ฉันก็ตื่นมาไปทํางานกลับบ้านนอนดึกแล้วก็วนคือไม่ได้ดูแลสุขภาพอ่ะจังหวะเนี้ยมันเหมือนกับมีอะไรดลใจอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่แบบเฮ้ยต้องดูแลแล้วนะเรื่องประกันที่มันต้องจ่ายเพิ่มมากเกินไปหรือใดๆก็แล้วแต่วิถีชีวิตที่แบบฟุ้งเฟ้อแบบใช้เงินเยอะเกินไปเงินเฟ้อแล้วใช้ไม่พอคือหลายอย่างสิ่งมันทําให้คุณต้องกลับไปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์ถ้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทํางานประจํามันน่าเติบโตมันอาจจะแบบติดขัดหรือเงินมันจะไม่โฟลว์มันจะไม่ไหลเหมือนกับทําที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะเขาบอกว่าอยู่กับตัวเองแล้วลองเปิดเพลงฟังหางานศิลปะให้มันผ่อนคลายสวดมนต์ทำสมาธิเดินทางหรือแม้แต่การถามกูรูช่วยคุณได้นะในเรื่องการที่คุณคาดหวังการเติบโตการโกรสในช่วงเวลานี้นะคะทีนี้ของคุณเนี่ยลัคนาเป็นสิงห์คือต้องบอกว่าถ้าราศีสิงห์โทษทีราศีลัคนาสิงห์ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยถ้าคนอันนี้พูดบอกเผื่อไว้นะคะสำหรับคนที่มีราศีลัคนาหรือว่าดาวจันทร์อยู่ในกันธนูเมถุน0-7 องศาเนี่ยค่ะถ้าคุณมีดาวจันทร์อยู่ถ้าคุณรู้นะคะคุณจะค่อนข้างมันอาจจะเจอความท้าทายที่มากกว่าปกติถ้าใจอ่านเรื่องทั่วๆไปของคุณสิ่งที่หลักๆที่มันจะไปตรงธีมมันอาจจะไปอยู่ในเรื่องของความรักในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของการเงินนะคะที่รู้สึกว่ามันอาจจะเจอความท้าทายหรือว่าต้องรับผิดชอบมากเป็นพิเศษหรือว่าต้องปรับตัวมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะให้คุณคงไว้ซึ่งศรัทธาต้องมีเฟสนะต้องมีเฟสนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ค่ะมันทำให้คุณเติบโตในจิตวิญญาณเติบโตในความเข้าใจโลกมากขึ้นพูดอีกทีคือของคุณเนี่ยมันจะไปเจอในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าบุตรหรือว่าในเรื่องของเพื่อนนะคะเป็นหลักส่วนในเรื่องของการเงิน passive income เงินคนอื่นเงินประกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นเหมือนกับ cycle of karmic อะมันเหมือนสิ่งที่เราได้สร้างกรรมคือการกระทำอะไรที่มันสะสมมานานๆจังหวะนี้มันจะโชว์ให้คุณเห็นเน้นๆเลยว่าต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ต้องบอกว่ามันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของคุณนะอย่าเพิ่งแบบเครียดนะคะแล้วก็การกลับมาถอยหลังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะของดาวเสาร์เป็นครูใหญ่ที่จะมาสอนในเรื่องความศรัทธาความเชื่อจิตวิญญาณภาวะแอดดิกการติดบางสิ่งบางอย่างการหนีการสร้างขอบเขตในชีวิตแล้วก็ความคิดที่มันเติบโตแบบมีสติที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้ถัดมาวันที่19 มิถุนายนปึ๊บ18นี่แหละค่ะมิถุนายนก็คือมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณต้องบอกว่าไอเดียความฝันเป้าหมายกลุ่มคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงจะเกิดขึ้นเป็นไอเดียใหม่ๆกับคุณได้คนกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะนำพามาซึ่งคอนเนคชั่นไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือตัวคุณเองอาจจะมีเป้าหมายความฝันใดๆที่มันอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาแบบพลั้งพลูมาเต็มไปหมดเลยนะคะโอกาสดีๆก็คือเขาบอกว่าให้เปิดใจฟัง intuition สัญชาตญาณของตัวเองซิว่าเฮ้ยเราอยู่เรานึกอะไรได้แล้วก็การก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่มันแบบไม่ค่อยชัดเจนไปให้ได้ความท้าทายคือการแยกแยะระหว่างความจริงความฝันนะคะแล้วก็การมีความคิดที่บวก positive thinking ทำให้ได้อย่างต่อเนื่อง New Moon รอบนี้ค่ะต้องบอกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นมีอะไรที่มาเริ่มต้นแบบง่ายๆมันจะค่อนข้างซับซ้อนสักนิดนะคะเหมือนเราต้องแบบ
ฝึกใช้รอยหยักในสมองให้มันมากหน่อยเหมือนกับการแกะพัซเซิลนะคะไขทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อขยายความลับจักรวาลนะคะเริ่มจากพลังงานของนิวมูนนะคะก็คือเมถุนนิวมูนรอบนี้หลายคนจะทําอะไรแบบหลายอย่างพร้อมๆกันทําหลายอย่างอ่านหนังสือสองเล่มมีเพื่อนหลายกลุ่มเข้าสังคมหลายสังคมนะคะมันจะแบบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนขาวกับดํานะคะหยินหยางเลยก็ว่าได้เพราะว่าเมถุนมันเป็นสัญลักษณ์ของฝาแฝดเป็นขั้วตรงข้ามนะคะทีนี้สิ่งที่ใดๆที่คุณจะเจอค่ะมันจะมาจากแบบพันธสัญญา promise นะคะที่คุณต้องทําด้วยกันสิ่งที่คุณจะได้เจอต้องบอกว่าหลายทีอาจจะรู้สึกถึงความเบลอความงงความมันไม่มั่นใจไม่แน่ใจนี่มันเรื่องจริงหรือความฝันจินตนาการหรือเรื่องจริงแบบฝันเยอะไปหมดเลยในการเริ่มต้นเกิดในเรื่องของคอนเน็กชันอยู่ๆได้คอนเน็กชันใหม่มาที่แบบมันดูดีเกินจริงหรือมันจริงหรือเปล่าหรือมันใช่มันยังไงเนี่ยหรือฝันที่มันคิดเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจะทําได้หรือเปล่ามันจะมีความแบบสับสนงุนงงงุนงวยไปหมดเลยนะคะบางครั้งสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเยอะโอกาสมันเยอะแบบโอเวอร์เวิร์มมากเกินไปนะคะจนบางทีรู้สึกว่าแยกแยะไม่ถูกว่าอันไหนจริงอันไหนเพ้อฝันนะคะอันไหนจริงอันไหนสแกมเมอร์นะคะต้องแบบมีสติฉลาดหาข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลที่ใช่ด้วยนะนะต้องนิดคิดนิดนึงนะคะแล้วก็การหาข้อมูลที่ดีที่รู้จักคนที่รู้จริงไม่ใช่รู้จักอย่างเดียวค่ะมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในนิมูลครั้งนี้ได้นะคะถ้าคุณเพ้อเพ้อฝันเกินไปมันไม่อยู่บนความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเสียใจกับการตัดสินใจในรอบนี้ได้นะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆได้ไหมต้องบอกว่าเจอได้ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเสามาฉากพุธซึ่งปกติถ้าเสาฉากพุธมันดูแย่เนาะมันดูยากนะแต่เนื่องจากว่าคุณนึกดูว่าตอนนี้คุณจินตนาการเพ้อฝันอะไรที่มันเวอร์วังอลังการอ่ะพอเสามันถอยหลังแล้วมันมาฉากเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าฉันต้องเท้าแตะพื้นนะอยู่กับความเป็นจริงคิดแยกแยะมากขึ้นอีกนิดนึงแปลอะไรเพิ่มได้อีกหลักๆก็คือการที่คุณจะมองสิ่งที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดฟังเสียงรอบข้างดีๆแล้วก็ดูซิว่าสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยอะไรบางทีมันอาจจะแบบมันอาจจะเป็นผ่านเซนส์อะไรของคุณอะที่แบบให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองแต่อย่าใช้คำว่าเชื่อแต่ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยได้การที่เสามาฉากอะค่ะทำให้คุณจะอาจจะมีความกังวลใจในการตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราต้องกลัวนิดๆอ่ะเหมือนถ้าสูคุณจะสอบแต่คุณไม่กลัวคุณทําได้แน่คุณไม่อ่านหนังสือก็ตกได้นึกออกปะอันนี้เหมือนกันการที่คุณกังวลใจมีความรู้สึกแบบมันใช่มันดีไหมมันทําให้คุณได้พิสูจน์หลักฐานเยอะๆนะคะทีนี้มันเป็นงานเกี่ยวข้องกับจิตโดยตรงเลยนะเหมือนกับจะแยกแยะว่าอันไหนจริงอันไหนฝันมันต้องเหมือนกับมองเห็นภาพให้ชัดแล้วก็สำคัญคืออังคารกับศุกร์ที่อยู่ในเรือนตัวคุณเองอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีมันเกิดขึ้นจริงได้แต่ขอให้คุณอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะปรับจูนให้ได้ Be do have ทุกคนทุกอย่างในชีวิตที่เข้ามาค่ะถ้าคุณมีความมั่นใจเชื่อมั่นคุณจะทำและถ้าทำคุณจะได้ผลสำเร็จแน่ๆเพราะฉะนั้นความฝันเป้าหมายคุณที่มันจะปรากฏในอนาคตมันเป็นไปได้แต่ให้คุณนึกออกไหมถ้าหันใจให้มองให้เห็นภาพเหมือนบางทีมีแบบสแกมเมอร์อะไรแบบทักมาแบบเยอะแยะมากมายเราต้องแบบเฮ้ยคิดนิดนึงมันใช่หรือเปล่ากับใครที่เราเชื่อถือได้จริงๆหรือเปล่าคือต้องแบบมีสติด้วยนะคะในการตัดสินใจโอกาสมันมีเต็มไปหมดแหละแต่ว่าคิดนิดนึงนะคะ19 มิถุนายนนะคะพฤหัสเสกทายเสาร์พฤหัสก็คืออยู่ในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จมันทำให้คุณอ่ะมีโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณนี่แหละแต่คุณต้องปรับโครงสร้างสตรัคเจอร์ของคุณนิดหนึ่งนะคะถัดมา21 มิถุนายนคืออาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎ
ดาวมันจะไปอยู่เรือน12เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความที่แบบมันเหมือนต้องทําบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังให้มันเตรียมความพร้อมศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก่อนที่จะเอาสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยค่ะออกมาสู่ที่สาธารณะนะคะ26มิถุนายนก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาที่มันมีการวางแผนในเรื่องการเงินในเรื่องของความฝันเป้าหมายหรือว่าคอนเน็กชันคุณที่คุณจะสร้างสรรค์เงินปรากฏขึ้นมาเนี่ยคุณมีการเตรียมความพร้อมแบบทำอยู่เบื้องหลังเตรียมความพร้อมเบื้องหลังหาข้อมูลเยอะๆนะคะโดยสิ่งที่ทำเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มต่างประเทศจะดีมากนะคะ30มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังซึ่งเนปจูนมันอยู่ในเรือนที่8เรื่องการเงินก็คือต้องบอกว่าหลายๆทีในเรื่องความการเงินเนี่ยคุณจะกลับไปเห็นเหมือนกับพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงหรือว่าเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าได้เงินมาแบบปาฏิหาริย์แบบเฮ้ยอยู่ๆก็มีโอกาสในการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเต็มไปหมดเลย3กรกฎาคมฟูลมูนในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตประจำวันสุขภาพสัตว์เลี้ยงมีโอกาสรับสิทธิ์สัตว์เลี้ยงมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสปรับชีวิตประจําวันของคุณให้มันเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆโดยสิ่งนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการหารายได้ที่เป็นpassive income เนาะ other people money เงินคนอื่นการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเงินประกันมรดกพวกนี้มีโอกาสได้นะคะ10กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันก็เป็นเรื่องของการหาเงินตอนนั้นจะแอคทีฟมากมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะทำรายได้ที่มาจากในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของการต่างประเทศการเรียนต่อความเชื่อนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวอาจจะมี business trip เกิดขึ้น11กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือจะเป็นช่วงของตอนนั้นนะคะคุณจะสื่อสารจะพูดจะเปิดตัวสินค้าเปิดตัวสิ่งที่คุณทำคือเอาเลยลุยเต็มที่17กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่12มันมีการเหมือนเริ่มต้นไอเดียมันจะผุดเต็มยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยแล้วตัวเองก็รู้สึกว่ามันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นทำอะไรอยู่กับเบื้องหลังรู้สึกแบบอาจจะมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นอ่านหนังสืออยู่กับตัวเองมากขึ้นจะมีความรู้สึกแบบช่วงนี้ฉันต้องการความ introvert นะคะอยู่กับตัวเองชาร์จพลังอยู่ในบ้านเงียบๆของตัวเองไปนะคะ22กรกฎาคมศุกร์เดินถอยหลังซึ่งศุกร์ตอนนี้อยู่ในเรือนตัวตนคุณเองความรักคนเก่าวนกลับมาใครรออยู่ก็มีโอกาสการได้เดินทางไปจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่คุณชื่นชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณได้ใช้คำว่าไปเรียนแต่งสวยออนไลน์ใดๆที่มันอยากทำมาแล้วมันกลับมาเนี่ยมีโอกาสได้งานอาจจะรู้สึกแบบทำไมมันล่าช้าไม่โฟลว์เลยนะคะใจเย็นๆช่วงนี้เป็นเหมือนเป็นช่วงทบทวนอาจจะเป็นการที่ในเรื่องของความสวยความงามระวังเป็นพิเศษใครจะไปทําสวยทํางามเช็คนิดนึงบางทีอาจจะแบบไม่ได้ดังใจที่ต้องการได้นะคะ22กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์เด่นมากสง่างามใครเห็นก็ให้ความสนใจคุณมาก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 อยู่แล้วนะคะเป็นตัวเองแล้วก็เป็นจุดสนใจของคนทุกคนนะคะถัดมาอ่ะไปไว28กรกฎาคมก็คือเป็นช่วงที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีกันมันเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารประสานงานในเรื่องการเงินรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันแบบตรงใจคอนเน็กชันช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินดีมากๆและวันที่1สิงหาคมฟูลมูนในราศีกุมเรือนคู่คือต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่หลายคนอาจจะมีแบบเปลี่ยนแฟนหรือถ้าคนที่โสดมีโอกาสมีคนเข้าหาคนมีเข้าหาคุยแล้วตกลงมันจะเป็นอยู่ในทางเลือกว่าคนนี้ฉันคบต่อคนนี้ฉันไม่เอาละฉันเลิก
หรือว่าตกลงใจแต่งงานมั่นหมายแบบเนี้ยมีหรือแม้แต่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ธุรกิจคุณก็มีโอกาสที่จะเหมือนชัดเจนมากขึ้นว่าคนไหนที่คุณจะสนใจอยากจะได้เข้ามาต้องบอกว่าสำหรับชาวสิงห์คนที่คุณจะให้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนสนิทของคุณได้ค่ะเขาต้องเป็นคนแบบโอเพนไมด์เด็ดคือเป็นคนเปิดใจเป็นคนที่รับฟังเป็นคนที่ให้อิสระมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาแหละที่จะมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินของคุณการงานของคุณให้แบบส่งเสริมแต่ทั้งยังนั้นพลูโตกุมกับฟูลมูนคือการที่จบหรือเริ่มพาร์ทเนอร์คนนี้แต่มันจะมีการเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงอ่ะมันจะไม่ใช่คนคนเดิมมันจะไม่ใช่คนที่แบบรูปแบบเดิมๆที่เคยเจอมาในชีวิตนะคะหรือคนคนนั้นอาจจะมาจากคนสังคมบ้านเกิดหรือว่าในครอบครัวก็ได้นะคะเสริมกันดีแหละนะคะแต่ว่าทั้งนั้นคืออาจจะมีการเปลี่ยนเยอะหน่อยหรืออาจจะแบบต้องมีผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์คำชูอีกสักนิดหนึ่งถึงจะทำได้แต่ถ้ามองแล้วโอกาสงานเงินของคุณจะดีมากๆจะขอเปิดเป็นไพ่ให้นะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบใส่ไว้ในวิดีโอให้นะคะตรงนี้จะขอเปิดไพ่สำหรับชาวสิงห์เรื่องงานเป็นไพ่7 เหรียญก็คือการหยุดดูหรือว่าสิ่งที่คุณได้ปลูกเอาไว้มันเป็นช่วงของการดูสิ่งที่คุณได้ทำว่ามันเจริญงอกงามเติบโตมากมายแค่ไหนในเรื่องของการเงินก็คือเป็นช่วงแบบแอคทีฟแหละทำไม่หยุดไม่หย่อนแล้วสิ่งที่ถ้าคุณขยันตั้งใจมีแพชชั่นทุกอย่างสิ่งมันจะมาแบบตามสิ่งที่คุณต้องการอ่ะขยันมันก็ต้องมาสมเหตุสมผลอุปสรรคมีแต่ก็อาจจะแบบแพ้ความขยันของคุณอ่ะความรักโอ3ดาบจังหวะนี้ใจเย็นๆอย่าคาดหวังมากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนดีกว่านะคะหรือว่าอาจจะได้รู้ความจริงที่แบบสะเทือนใจนิดนึงสุขภาพอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนหรือว่าถ้าจะให้ระวังก็คืออาจทํางานเยอะแล้วค่อนข้างเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงมันมีดาวไปอยู่ใน12ก็อาจจะแบบซึมเศร้าจิตตกดิเพรสแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ผ่อนคลายนิดหนึ่งการเรียนนะคะก็ขยันตั้งใจสามารถสำเร็จได้นิ่งสุขุมมันทำได้แน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะประมาณนี้เนาะถ้างั้นขอบคุณทุกคนมากๆเลยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ